Cactus One Life สวัสดีค่ะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะวันนี้วันมีกระบองเพชรอีกหนึ่งสายพันธุ์มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะสำหรับต้นนี้คือแมมนิ้วทองนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเนาะเพราะว่าเป็นต้นไม้ทั่วไปที่คนเริ่มเลี้ยงแคคตัสส่วนใหญ่จะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะเป็นตัวที่หาง่ายเนาะเมื่อก่อนนะคะนี่เป็นแมมนิ้วทองนะคะอันนี้เป็นต้นที่วันตัดออกนะคะเพื่อเอาเขาไปขยายพันธุ์เนาะแล้วเขาก็แตกมาใหม่นะคะสำหรับแมมนิ้วทองนะคะจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอีลองกาต้านะคะบางคนเขาจะเรียกนิ้วเงินนิ้วทองนิ้วนาคประมาณนี้นะคะของวันก็มีอยู่สองสีนี้เนาะไม่รู้ว่าเขาคือนิ้วอะไรนะคะแต่เรียกรวมๆว่าเป็นนิ้วทองแล้วกันเนาะมีถิ่นกำเนิดนะคะในเม็กซิโกนะคะสำหรับแมมนิ้วทองนี้เมื่อก่อนนี้จะนิยมเอาไปจัดสวนถาดนะคะช่วงที่วันเริ่มเลี้ยงใหม่ๆเนาะอันนี้ก็ได้มาจากน้องคือกันนะคะน้องคือกันสั้น นี่นะคะลักษณะตุ่มน้ำของเขาเนาะจะเป็นต้นเขาจะเป็นสีเขียวนะคะน้ำจะเป็นสีทองนะหรือสีเหลืองนะคะลำต้นเขาจะเป็นยาวๆนะคะคล้ายๆนิ้วเนาะเลยเรียกนิ้วทองนะคะนี่จะมีสองสีนะคะจะเป็นหนามปลายหนามสีแดงก็มีนะคะเขามีดอกนะคะเป็นดอกเดี่ยวเนาะขนาดเล็กดอกสีขาวนะคะแต่วันก็ยังไม่เคยเห็นดอกเขานะคะสำหรับต้นนี้เห็นแต่หน่อเนาะวิธีการขยายพันธุ์ก็จะเป็นขยายด้วยเมล็ดแล้วก็วิธีการแยกหน่อนะคะของวันส่วนใหญ่จะแยกหน่อเนาะเพราะวันยังไม่เคยเห็นเมล็ดเขาสักทีนะคะนี่นะคะเป็นหน่อเล็กๆที่เขาแตกออกมาเนาะสำหรับแมมนิ้วทองนี้จะชอบดินปนทรายนะคะดินร่วนนะคะเน้นว่าระบายน้ำได้ดีนะคะสำหรับกระบองเพชรทุกชนิดนะคะชอบแดดจัดนะคะสำหรับตัวนี้จะมีหนามนะคะเห็นไหมคะหนามเล็กๆอยู่ตรงกลางตุ่มดอกเลยนะคะตุ่มหนามไม่ใช่ตุ่มดอกสินี่นะคะเป็นหนามบางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีนะคะดอกของเขาจะออกในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูใบไม้ผลินะคะสำหรับแมมนิ้วทองนี้เนาะสำหรับแมมนิ้วทองนี้นะคะเป็นกระบองเพชรที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายกระบองเพชรทั่วไปเลยนะคะราคาไม่สูงแล้วเขาเป็นกระบองเพชรที่ค่อนข้างจะอดทนนะคะเลี้ยงง่ายเนาะชอบแดดจัดๆนะคะใครที่กำลังจะหัดเลี้ยงหรือต้องการจะเลี้ยงนะคะอยากเริ่มทดลองเลี้ยงก็ลองพิจารณาต้นนี้ดูนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายเนาะแต่ก็เก่งนะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ